เช้าวันนี้นักแสดงหนุ่มเอิร์ธวิศววิทย์ที่เคยรับบทหลวงศรียศในละครดังบุพเพสันนิวาสได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจพญาไทเพื่อให้ปากคำกรณีที่เจ้าตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของนายแทนไทยซึ่งก่อนหน้านี้เอิร์ธถูกพบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เคลื่อนย้ายรถหรูของนายแทนไทยไปเก็บไว้ที่โกดังโดยมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับโดยวันนี้ค่ะเอิร์ธได้เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเช้านะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีสื่อหลายสำนักค่ะต่างเฝ้ารอทำข่าวความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเจ้าตัวเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประมาณ11โมงครึ่งค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเอิร์ธก็ได้เปิดใจหลังจากพบเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตนเปิดร้านแต่งรถซุปเปอร์คาร์และเป็นผู้จัดการร้านอีกฝ่ายเป็นแค่ลูกค้าที่เอารถมาให้ร้านดูแลตามปกติเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันและในวันนี้ตนก็มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาเรื่องรถหรูที่เห็นลงใน IG บ่อยเป็นรถของลูกค้าตนเองเนี่ยก็ลงเพื่อการตลาดเท่านั้นที่เข้ามาให้ปากคำช้าเพราะว่ากำลังรวบรวมหลักฐานกับทนายซึ่งหลังจากเกิดเรื่องก็ตกใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติแต่ว่าไม่ได้กังวลใจอะไรถ้ากังวลใจก็สภาพจิตใจของพ่อแม่มากกว่าและชื่อเสียงที่สร้างมามากกว่าพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ